สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาแกะกล่องเจ้า Lenovo Mix 320นะครับน้องน้อยสุดของตระกูล Mix นะครับก็คือ Mix 320เลข3ก็คือเป็นระดับของเลเวลของราคาของรุ่นน่ะเช่นรุ่น3คือรุ่นต่ำสุดรุ่น5คือรุ่นที่ดีขึ้นมาหน่อยรุ่น7คือรุ่นที่ดีที่สุดแล้วก็มีรุ่น9ด้วยนะ2ก็คือเจเนอเรชั่นที่2ของในแต่มันก็มี310พัฒนามาเป็น320นี่คือเจเนอเรชั่นที่2ของซีรีส์3นะครับ Mix 320อันนี้ก็จะบอกอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับมาแกะกล่องกันเลยอันนี้คือ Mix 320นะฮะ Windows Tablet ที่ถูกที่สุดที่มีปากกาที่หาได้ณตอนนี้นะครับอันนี้ตัวเครื่องนะครับมีอะไรบ้างมาดูแล้วก็ Windows 10นะฮะแล้วก็คู่มือนะครับแล้วก็นี่พระเอกของเราก่อนซื้อผมร้อนกังวลใจมากกลัวจะไม่มีตัวนี้ผมเปิดดูก่อนที่จะจ่ายตังค์แล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันชาร์จผ่าน USB Type-C ไม่ได้นะครับไฟอาจจะน้อยไปเนาะหรือเครื่องมันก็ไม่รองรับนี่แหละนะโอเคนี่พระเอกเราดูกันเลยมาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับตัวมันก็ไม่หนักมากนะโอเคนี่ครับมีด้านหลังของตัวเครื่องนะครับมีสัญลักษณ์ในโลโก้มีกล้องมีสติ๊กเกอร์ในราคาเพียง 8,000 บาทมีทอนเนี่ยได้ Windows License ด้วยนะครับของแท้ติดมาเลยอันนี้ด้านฝั่งคีย์บอร์ดนะครับเปิดมาอย่างนี้มาอย่างนี้เลยจอสวยกว่าที่คิดนะครับวัสดุข้างหลังเขาเรียกสีแพลทินัมนะครับสีนี้สีออกแนวแบบเทาๆเงินนั่นแหละนะอันนี้ก็มีที่รองได้ Dolby Audio นะครับโอเค Lenovo รุ่นใหม่ๆเกือบทุกรุ่นจะมีการสแกน QR Code อย่างนี้นะฮะเพื่อแบบรู้รายละเอียดของรุ่นนั้นๆนะฮะแป้นพิมพ์ไทยโอ้พิมพ์ได้ดีเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมดึงออกมาได้บางเบากว่าที่คิดนะครับนึกถึงว่ามันจะหนาเตอะกว่านี้นะครับแต่รูปทรงเนาะก็ไม่ได้สวยเท่า iPad หรอกแต่คุณสมบัติมันก็เหนือกว่าเนาะนี่นะครับโอเคด้านข้างด้านขวาของตัวมันเองนะฮะจะมีปุ่ม Power เพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มแสดงสถานะไฟนะครับถ้าเปิดเครื่องเวลาชาร์จอะไรเงี้ยแล้วก็มีหูฟังนะครับถอดหูฟังแล้วใหม่นะครับหรือ TRS นะครับแล้วก็มีที่เสียบกับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มีคอนเนคเตอร์กับคีย์บอร์ดแล้วก็มีที่เสียบเมมที่ใส่เมม micro SD แล้วก็ที่เสียบไฟเป็นไฟบ้านนะครับไม่ใช่ไฟบ้านแล้วก็พอร์ต Type-C นะครับเสียดายที่มันชาร์จไม่ได้ผ่านไทซีนะครับแล้วก็ HDMI แล้วก็มีไมค์นะครับด้านบนไม่มีอะไรว่างเปล่านะครับด้านหน้ามีกล้องแล้วก็มีลำโพงไม่รู้กี่ตัวน่าจะ2ตัวนะครับที่เห็นโอเคลองมาก็คีย์บอร์ดก็แม่เหล็กก็โดดดีตามสไตล์เขานะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับสวยงามขอบคุณที่เก็บดาวน์รับชมเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูรีวิวกันเต็มๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ